สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีตั้งโคมให้เป็น default ของเว็บนะครับเวลาเปิดเว็บขึ้นมาให้มันเข้าโคมนะครับแทนที่มันจะไปเข้าอ่าอินเทอร์เน็ตเอ็กโพรเอะไรอย่างนงี้นะครับวิธีตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับให้เรามาที่ start m เมนูนะครับแล้วก็เลือกอ่าเซตติ้งนะครับอ่ปลูกเฟื่อนี่ยนะครับแล้วก็ให้มาที่แอปนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้เราเลือก Default App นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเ Web Browser นะครับให้เรากดตรงไอ้ตัวเนี้ครับข้างลา่ามันจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวไหนเป็นค่าเริ่มต้นของเว็บไซต์เรานะครับมันจะมี Internet Explorer มี Edge Microsoft e d g o o g l e Chrome นะครับตอนนี้ผมเลือก Google Chrome นะครับก็ให้คลิกที่ Google Chrome นะครับ สมมติผมอยากเลือกเป็น Internet arel, เน็ต o อเ r ิเลิก็จะเลือกนี้นะครับก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับอยากให้อะไรเป็น Default ของเว็บไซต์นะครับที่เราจะเปิดคราวนี้สามารถกำหนดค่าอื่นได้เหมือนกันนะครับเช่น music กเพลเยอเนี่ยอยากให้ตัวอะไรเป็นตัวรันโปรแกรมตั้งค่าเริ่มต้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมอยากเอาตัวนี้นะครับผมตั้งโปรโตวิวเนี้ยได้หมดนะครับเราจะเลือกตัวไหน วิดีโอเพเยอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับในการสตาร์ทโปรแกรมขึ้นมานะครับว่ามันจะให้เริ่มจากโปรแกรมไหนนะครับหวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่หาวิธีตั้ง d e f a u l t โปรแกรมอยู่นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ